สวัสดีครับทุกฟังครับมีเรื่องราวดีๆขอร่ำดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมานําเสนอกันหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่สบายใจกับท่าทีของโน้ตอุดมจริงๆต้องเรียกว่าเป็นทิศโน้ตนะครับเพราะว่าผ่านการบทเรียนมาแล้วแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนี่ขอคิดดูก่อนนะครับหัวข้อ ที่ผู้เขียนคอรัมวิสามัญบันเทิงก็คือสันสตอแมนให้ไวเนี่ยคือหัวข้อที่ว่าจากมวยถึงเดี่ยว13เริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันบอกว่านอนดูไปก็อึดอจจัดใจไปแล้วครับเปล่าแล้วครับไม่ได้อึดอัดกับคู่มวยที่ชกกันนะครับแต่ว่ารู้สึกอึดอัดกับโฆษณาต่างหากทําไมทําไมไมันถึงได้เยอะทิบ หรือใครไม่ได้รู้สึกดิ่งผมเนี่ยก็ดีไปนะครับแต่ว่าอึดอัดยังไงเนี่ยผมก็ต้องทนดูแลครับคู่มวยเปิดหัวศึก10บไฟสิบหรือว่าเทไฟเทนสี่สั้นสามระหว่างวิจารณพล,ลิ์กับสมจิตจงจอหอเมื่อคืน่านนี้นะครับดูตั้งแต่ยกแรกไปจนยกสุดท้ายนั่นแหละครับซึ่งก็ไม่ได้เสียดายเวลาละครับที่ได้ดูคือได้เห็นลีลาของยอดนักชกเหรียญทองโอลิมปิกของทั้งคู่เนี่ยชกกันใยความสนุกแล้วก็จริงจัง แม้ว่าวิจาร์ช่วงชกอาจจะสั้นกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นรองสมจิตมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นแย้งขัดตากับคะแนนตัดสินของคณะกรรมการที่ให้ทั้งคู่เนี่ยเสมอกันด้ซ้าไปเพราะว่าดูแล้วต่างฝ่ายต่างก็ออกหมัดสู้กันเรียกว่าออกหมัดได้น้ไในเนื้อพอๆกันนะครับซึ่งปานนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยจะหายเข็ดหายปวดตัวกันบ้างแล้วหรือย,ยังนะครับลําพังคุณวิจารณ์เนี่ยคงไม่เท่าไหร่ เพราะว่าชีวิตในปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ในข่ายมวยนั่นแหละครับแต่สมจิตนี่สิครับตั้งแต่ได้เข้าไปคล้องแวะกับบรรการบันเทิงดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยชวนกันไปปาร์ตี้ไปดื่มไปกินกันไม่ค่อยเว้นวันเลยนะครับยืนระยะได้ถึง3ยกเนี่ยก็ต้องบอกว่านายเนี่ยแน่มากนะสมจิตเนะเอาละพูดถึงเรื่องของศึกเทนไฟท์เทนซีซั่นสเนี่ยจะต้องชวนให้คอยติดตามดูแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคู่ที่โปรโมทกันไว้เนี่ยมีทั้งเจเจตรินวัฒน,นาสินประกบมา เรียกว่าถูกคู่ถูกฝากันหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลำเพลินวงสกรกับเอนันไอรอนบอยนี่ก็จะตะบันหน้ากันเป็นคู่ที่2ในคืนวันพุธที่19ตุลาคู่กับจอสเวอารกับนโมเลบีเยวันที่26ตุลาคู่ของเต่าดรา้อนไฟฟกับบอยโชคชัยวันที่2องพฤกจิกาคู่ที่5วันที่9พฤกจิกาคือซาบิน่าไบซิงเกอร์กับโยยศวดีนะครับ คู่ที่6ในสิพฤศจิกายนอันตันอันวากับซีซั่น5คู่ที่7 23ยี่พฤศจิกาบอลกฤษณะกับบูบูกำอนแล้วก็เสนาหอยกับต๊อกสุป,ปรกรณ์คู่ที่8 30พฤศจิกายนป๊อปปี้รัชพงศ์กับเกรซสพลแล้วก็7ทธันวาคมแล้วก็คู่ที่10คู่สุดท้ายครับวันที่14เป็นการพบกันของบีมสันยูกับกายรัชานน์นี่แหละครับคู่อื่นเนี่ย มองกันตรงๆก็คือเห็นจะสูสีสูสีกันแหละครับแต่คู่ระหว่างเสนาหอยกับต๊อกสุภกรเนี่ยคือดูทรงไหนทรงไหนดูเหลี่ยมไหนเหลี่ยมไหนผมก็มองไม่เห็นจริงๆนะครับว่าฝ่ายแรกคือฝ่ายของเสนาหอยเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้ครับแต่ก็เอาละมีพลายกระซิบเข้าหูมาบอกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของคุณต๊อกเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการรับรวงพลางกันหรือเปล่านะครับเอาละครับ นอกจากรายชื่อนักบอยที่น่าดูน่าติดตามแล้วเนี่ยนะครับซีซั่นนี้ยังมีการเปลี่ยนโค้ชใหม่ทั้ง2ทีมนะครับโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนทีมดําฝากทีมขาวก็มีคุณสามารถพยักอรุณเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นยอดบอยในระดับโลกด้วยกันทั้งคู่นะครับมีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์บนผืนผ้าใบมากมายก่ายกองก็คงจะถ่ายทอดให้น้องๆศิลปินดาราทั้งหลายเนี่ยนำมาใช้ในการต่อสู้ด้อย่างครบเครื่องนะครับ ส่วนทีมดาหรือทีมขาวทีมไหนจะคว้าถ้วยคว้าเงินรางวัล1นล้านบาทเนี่ยอันนี้จะต้องลุ้นกันแบบยาวๆจําไว้นะครับทุกคืนมันพุธเวลา20่สนาิกานาทีทางช่อง WorkPo i n t 23นะครับอ้อเกือบลืมคือศึกเทนไฟท์เทนคงขาดสีสันถ้าไม่มีคนภาคที่ชื่อว่านกตานีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีสีสันมากขึ้นแล้วล้วก็ต้องจัดให้นกตานีเนี่ยขึ้นไปชกบนเวทีด้วยกันแล้วกันอย่าลืมนะครับอันนี้อย่าลืม อ่ะแล้วนั่นม็นยังไงนะครับเห็นโกนหัวอยู่ที่วัดมาจะร่วมครึ่งปีแล้วอยู่ดีๆก็สึกออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะมีใครนะครับก็ทิดโนต้ตอุดมนั่นแหละครับเล่นมาปล่อยมุกหน้าเวทีเดียว13ที่สยามพารากอนก,ก่อนที่เน็ f ฟ i ิกเนี่ยจะนำออกมาใช้เมื่อวันที่ส1เอดตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งเสียงฮาเสียงหาและก็เสียงหาสนั่นไปทั้งโซเชียลปั๊บเลยจะนับว่าเป็นความสำเร็จทางการตลาด ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าการไปจับจ้วงถึงผู้นาเนี่ยอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าสมมติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลําเดียวกันอยู่และเป็นเครื่องบินที่เราเรียกว่าประเทศไทยปกติเครื่องบินเนี่ยเขาต้องขับกันด้วยกับตันที่เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ตอนนี้กับตันทั้งหลายเนี่ยขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ครับที่ขับอยู่เนี่ยมันคือพนักงานรักษาความปลอดภัยหรืออย่างประโยคที่บอกว่าเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทํางานทํางานแล้วก็ทํางานแต่ถ้าเลือกลุงตู่เนี่ยก็จะได้ทําใจทําใจ แล้วก็ทกําใจดี่อีกประโยคหนึ่งและอีกประโยคหนึ่งที่บอกว่าวันนี้รถติดเยอะหน่อยนะครับมีม็อบไล่คนที่เราอยากจะไล่เขาก็าให้อาภัยเขาไปเถอะครับถือว่าเขาทํางานแทนเรานี่แหละครับสามประโยคเหล่านี้เนี่ยสันสตอร์แมนตั้งคําถามอย่างนี้ว่าตกลงแล้วห้าหกเดือนในร่มกาสวัสดิพัฒน์เนี่ยทินดนดได้ศึกษาธรรมะศึกษามุกหาได้อย่างน่าเหลือเชื่อนาะ thank you